สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาน้ำเพลเยอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Identity Fight กันและเพื่อไม่ให้เป็นการทำให้คลิปยาวมากเกินไปนะคะจะเล่นทั้งหมด2ตาค่ะไปดูกันก่อนจะเริ่มเกมเราก็ขอเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะขอสักอย่างทุกคนมันไม่ใช่ทอยลูกเต๋าแต่มันก็คล้ายๆกับลูกเต๋านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราพยายามสะสมจิ๊กซออยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มเกมไปพร้อมๆกันนะคะขอโทษด้วยนะคะสำหรับบางคนนะคะถ้าเกิดทำให้เสียเวลาเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วจะเริ่มแล้วทุกคนไม่ต้องเสียใจไปโอเคทุกคนวันนี้เรามาแรงแมตช์เกือบไม่ทันนะทุกคนเหลือแค่3นาทีจะหมดเวลาแต่จะต้องค่อยทุกคนดูให้ได้ฮะยกเว้นว่าจะไม่มีคนมาเข้าห้องกับเรานะคะทุกคนมารอข้างๆนานนะคะเราก็เลยจะขออนุญาตสคริปต์มาตรงที่เราได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันนะคะไม่ได้เข้าห้องสักทีเนาะเริ่มมาก็เจอฮันเตอร์เลยนะคะทุกคนแต่ยังดีที่ฮันเตอร์ไม่เจอเราตอนนี้เราก็ต้องรีบแอบก่อนนะจ๊ะไม่นั้นอาจจะไม่รอดเพราะเรายิ่งก็ไม่ใช่สายจุกด้วยเพื่อนช่วยนี่เหมือนเป็นภาระเพื่อนมากเลยค่ะทุกคนบางคนอาจจะคิดนะคะว่าทำไมหลายๆเกมแล้วเราจะยังไม่ชอบยังแบบชอบไม่ค่อยไปช่วยเพื่อนนะคะแล้วเอาแต่ปั่นไฟเพราะว่าคือเราจะปั่นไฟก่อนแล้วเราจะรอให้เพื่อนแบบไปนั่งเก้าอี้ก่อนแล้วจะไปช่วยแล้วบางครั้งเราปั่นไฟจะเสร็จแล้วไงทุกคนแล้วก็แบบอยากให้มันเสร็จไปก่อนแล้วค่อยไปช่วยเพื่อนแต่ยกเว้นว่าแบบเพื่อนเราคิดว่าคือเราคิดไปแล้วว่าเพื่อนนั่งเก้าอี้อ่ะเราไปช่วยทันแน่นอนยกเว้นว่าแบบเพื่อนนั่งเก้าอี้กำลังจะตายอะไรแบบนี้แบบเหลืออีกนิดเดียวจะบินแล้วอ่ะเราถึงจะแบบต้องสละไปช่วยจริงๆแต่บางครั้งเราจะเน้นการปั่นไฟมากกว่าเพราะว่าบางครั้งก็มีแต่คนช่วยกันอย่างเดียวแล้วบางครั้งเครื่องปั่นไฟมันยังเหลือ5เครื่องแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็เลยจะปั่นไฟแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับทิ้งเพื่อนซะทีเดียวนะทุกคนเราก็ชอบช่วยเพื่อนนะคะคิดว่ายกเว้นแต่ว่าแบบเราปั่นไฟจะเสร็จแล้วแต่ว่าเพื่อนน่ะกำลังจะตายแล้วก็จริงนะทุกคนแบบเหลืออีกนิดเดียวแต่ยกเว้นว่าถ้าเราอยู่ระยะไกลมากยังไงเราวิ่งช้าใช่ไหมทุกคนยังไงเราก็วิ่งไม่ถึงอันนั้นเราก็คือจะสละเพื่อนเลยแล้วก็จะมาเน้นปั่นไฟเลยยกเว้นว่าทั้งเกมเนี่ยเหลือเพื่อนอยู่2คนซึ่ง2คนเท่านั้นใช่ไหมคุณถึงจะเสมอได้เราก็จะไปช่วยเพื่อนคนนั้นยกเว้นว่าเราจะช่วยไม่ทันจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเหลือแค่2คนแล้วไม่รอดก็คือไม่รอดทั้ง2คนนะเวลาเราเล่นอ่ะ
โอ้แม่ก็ทุกคนตอนนี้ฮันส่งสมุนมาจบมาเก็บเราแล้วไม่เป็นไรทุกคนเราต้องรีบซ่อมเขาไม่งั้นเราอาจจะทายได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นหุ่นที่โหดจริงๆมันเดินตามด้วยแบบทุกที่แล้วเราก็เป็นคนที่นอกจากจะจูไม่เก่งคือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะโอ้ my god ทุกคนไม่เป็นไรเราจูฮันแน่แล้วเราก็จะมาดูต่อไปนะคะว่าตอนนี้เราจะรอดกันไหมช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะรอดเลยหรอกรู้สึกเศร้าอยู่นะคะโอเคนะคะทุกคนมารอดูว่าเราจะไปทันไหมโอเคทุกคนอยากช่วยเพื่อนสรุปตัวเองไม่รอดเองแล้วคือทุกไม่เก่งซะด้วยแต่เราเชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องช่วยเราเสมอเมื่อเรานั่งเก้าอี้เพราะเพื่อนๆทุกคนเป็นคนดีเราเชื่อใจเพื่อนมากทุกคนเออแต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถหนีทันไหมตอนเพื่อนมาช่วยทุกคนดูนะฮะลูกมือนี่รัวๆเลยนะคะเพราะว่าเรารัวมากแต่เราก็ไม่ทันเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วมันก็ยังจะวางตุ๊กตาสมุนของเขาไว้อีกช่างเศร้าจริงๆทุกคนเพื่อนช่วยเราได้แล้วนะคะมาลุ้นกันว่าคือตอนนี้ฮันยังตามอยู่มาลุ้นกันว่าเราจะหนีมันรอดไหมหรือเราจะโดนพูดให้ทันขาดคำทุกคนล้มแล้วแต่รู้สึกขอบคุณเพื่อนมากเลยนะคะที่ช่วยแต่ก็ขอโทษที่เป็นภาระต่อไม่นะทุกคนเราเพิ่งรู้ว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของเรารู้สึกเศร้ามากเราบินแล้วไม่อยากเชื่อทุกคนสุดท้ายก็แพ้ตอนแรกๆกำลังดีเลยทุกคนเฮ ตอนนี้เวลาโหมดแรงกิ้งก็หมดไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเล่นโหมดธรรมดากันแต่เราคิดว่าดีอยู่นะทุกคนเพราะว่าโหมดธรรมดามันมีข้อดีตรงที่คนมันเล่นเยอะใช่ไหมคะมันไม่ต้องรอนานแบบมันนั่งสักพักอย่างมากก็สิบวิอ่ะคนก็มาแล้วแต่ถ้าเป็นแรงเนี่ยกว่าจะได้เล่นโอ้ my god ถ้าอย่างต่ำถ้าคนโชคดีก็ดีอ่ะแบบอาจจะได้ไวแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องรอนานนะคะถ้าเป็นเราเพราะเราเป็นคนที่โชคไม่ดีเท่าไหร่โอเคทุกคนป่ะจะเริ่มเล่นกันแล้วนะคะThank you.
ตอนนี้ยังโชคดีนะคะทุกคนที่เรายังไม่ถูกฮันเตอร์เจอตัวแล้วเพื่อนๆก็ยังไม่ถูกตบอะไรงี้เพราะว่าถ้าเกิดถูกตบตอนนี้แล้วเครื่องปั่นไฟยังเหลือ5เครื่องนะคะมันจะลำบากนะคะโอ้ my god ทุกคนอยู่ดีฮันมันมาเจอได้ไงอ่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่รู้เป็นบอทหรือเปล่าหรือคนหรือเขาคิดว่าเราดูเป็นคนไม่เก่งก็เลยไม่อยากเล่นด้วยไม่มันอะไรงี้ไม่รู้สิทุกคนคือปกติฮันจะตามเอาตามเอาแล้วทุกคนแต่นี้เขาเดินไปแล้วเขาอาจจะเป็นคนเก่งที่อยากเล่นกับคนเก่งๆก็ได้ทุกคนไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าก็ดีต่อตัวเราแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนแบบฮันไม่ตามไม่ต้องแบบเสียใจทำไมฮันไม่ตามคิดซะว่ามันเป็นแง่ดีแล้วกันนี่ไงมันตามมาแล้วเอ้ยมันไม่ตามเรามันตามเขาดีแล้วทุกคนทำไมมันถึงกลับมาล่ะไม่เป็นไรทุกคนเราต้องวิ่งหนีให้มากที่สุดเพราะมันดูไม่ได้ตามแบบเหนียวแน่นขนาดนั้นเนาะแบบตามแล้วก็หายไปเลยดีอยู่แล้วทุกคนโอเคปั่นต่อกันค่ะทุกคนคะช่วงนี้ช่วงโควิดออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะคะรู้สึกถูกใจสกินหมอที่ได้มาฟรีมากสกินด็อกเตอร์อันนี้คือดีมากค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบช่วงฮิตติดเทรนเป็นโควิดต้องใส่แมสนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แค่ตามเทรนนะแต่ใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราด้วยนะคะทุกคนรักษาสุขภาพดีๆด้วยนะคะเหลืออีก1เครื่องเท่านั้นนะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าอีก1เครื่องเนี่ยถ้าเราปั่นเสร็จเราจะได้ออกไหมนี่ทุกคนแต่รอบนี้ดีมากเลยเพราะว่ายังไม่มีใครบินเลยนะคะฮันมันไม่รู้อ่ะใจดีอ่ะค่อนข้างปล่อยหรือว่าเขาเป็นบอทอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆคืออีก1เครื่องประตูจะเปิดได้แล้วนะทุกคนมาลุ้นกันเถอะจะมีเพื่อนเหมือนจะมีเพื่อนปั่นเสร็จก่อนเรานะทุกคนดีเลยเพราะว่าเราอยู่ใกล้ประตูแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องรีบไปเปิดประตูยกเว้นว่าอยู่ดีฮันจะวาร์ปมาเนี่ยจ้ะแต่ฮันอาจจะไปโผล่มาแหละก็ได้แต่เราเชื่อว่าถึงเราไม่รอดเกมนี้ต้องชนะแน่ๆเพราะว่ายังเหลือเพื่อนอีกเยอะทุกคนโอเคเลยทุกคนมีเพื่อนกำลังเปิดประตูให้เราอยู่พอดีเราเชื่อว่าเราต้องรอดไปกับพวกเขาแน่นอนโอ
เคทุกคนเราจะขอเข้าเลยนะคะเพราะเราเชื่อว่าเพื่อนพวกเขาสามารถช่วยกันได้แน่นอนแม้ว่าอีกคนนึงจะเป็นอะไรไปเราคิดว่าพวกเขาทำได้เราเชื่อในตัวพวกเขานะคะตอนนี้เราแรงต่ำมากนะทุกคนเนื่องจากช่วงนี้คือจริงๆก็ชอบเล่นแรงแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าเกมนะทุกคนพอจะเข้าทีไรนะแรงเข้าไม่ตรงเวลากับแรงอ่ะพอนั้นแรงมันก็จบไปแล้วนะทุกคนเราก็เลยโอ้โหแรงต่ำเกินเลเวลก็ต่ำด้วยทุกคนอย่าว่าแต่แรงเลยเลเวลแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นฮันอย่างแรงคือ EXP ของฮันต่ำมากบอกเลยทุกคนเพราะว่าแทบจะไม่ได้แตะเลยค่ะทุกคนงั้นวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วนะด้วยนะคะเวลากด Subscribe แล้วอ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ